สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสิครับครับวันนี้ผมจะมาทำซีรีส์ตัวใหม่นะครับชุดวีดีโอการสอนนะการสร้างบ้านด้วยโปรโฟไฟล์วิดีโอสแต่คราวนี้ผมจะไม่สอนด้วยการใช้คําสั่ง Profile d i a l o g นะครับผมจะมาสอนหลักการทำงาน assembly d i a l o g นะครับคือการสร้างชิ้นส่วนทั้งหมดเป็น assembly เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไว้ครับแล้วคราวต่อไปเอามาใช้จะเร็วขึ้นแต่นั้นเองปี2019น้ะเป็นปีที่เราต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะมาใช้ในการทำงานแต่นั้น profile Builder 3นะครับจะสร้างความแตกต่างให้ทุกคนเลยนะที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมเองจะรีวิวการใช้เครื่องมือนะครับส่วนใครต้องการประกอบ assembly ยังไงใช้จิตวิญญาณของตัวเองนะใช้ความรู้สึกของตัวเองนะครับใช้ประสบการณ์ของเราเองรสรส้าางงของที่เ ต้องการขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับผมสอนใช้กันมือนะดูนะว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยครับอ่ะเราเริ่มจากการใช้ฐานลาก่อนแล้วเสาต่อม้อนะครับเราแอสเซมบลีเป็นชิ้นเดียวกันเลยทำแบบไหนนะครับผมกดอาร์ซิลี่ยมคลิกบริเวณนี้นะครับแล้วลากปกติแล้วเราต้องการที่จะเอียงตามแนวแกนแดงเรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงเห็นไหมครับเรียบร้อยละจากนั้นกดคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันนะครับอยู่ที่เซนเตอร์คอนโทรลนะเดเวอชั่นใหม่นะครับพิมพ์หนึ่ง คอมมาหแล้วก็ Enter ในขั้นตอนนี้นะครับเราอาจจำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง extend คลิก1ครั้งแล้วดันกลับไปครับสมมติฐานลากมันคือ25ซสแล้วก็พิมพ์25 cm ก็ได้แล้วก็ Enter ตั้งชื่อเลยนะครับว่า F 1แล้วก็กดโอเคสำคัญในขั้นตอนนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเปลี่ยนแกนของชิ้นงาน นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนแกนของมันได้นะครับโดยการที่เราคลิกแล้วเปลี่ยนแกนอ่าโอเคนะครับแกนตอนนี้แดงจะต้องวิ่งจำไม่ดีครับวิ่งตามแกนแดงนะครับและต้อเงินต้องวิ่งขึ้นเสมออาล้ครับไปที่ x คลิกนะครับแดงวิ่งอนนี้คลิกอัที่หนึ่งเขียววิ่งอนนี้คลิกอันที่สองคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับและตอนนี้เราจะได้แกนครับวิ่งตามแกนของชิ้นงานทันทีเห็นไหมครับของโมเดลนะโอเคดังนั้นจำไห้ดีนะครับ นี่คือจุด origin จุดกําเนิดของ auto assembly อยู่ตรงนี้นะครับจุด origin และชิ้นงานทั้งหมดจะต้องวิ่งตามแกนแดงเขียวแล้วก็น้ําเงินอาละผมคลิกขวานะครับ make component ผมตั้งชื่อว่านะครับ F1 หละนะครับกด c ล e a ร์เลยจะได้มานะครับผมให้จุดนี้คือจุดกำเนิดของ assembly และผมจะทำา R สี Z ่เหลี่ยมนะไปอีกครั้งหนึ่งและผมพิมพ์ครับจุดอผมพูดพูกขึ้นมาสักประมาณ1เมตร นะครับแล้วผมก็จะ make ร๊ปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะครับเรียบร้อยเลยนั้นสังเกตนะครับว่าจำไม่ดีนะ origin แดงแล้วต้งเงินวิ่งขึ้นครับสำหรับ component นะครับจะได้มาแค่กดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วไปที่คำสั่งรี่ว่า auto นะ open the assembly dialog แล้วจะมีคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า auto assembler from selection คลิกเลยครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ assembly ขึ้นมาทันทีอ่าผมปรับเอียงเห็นไหมครับตรงนี้เอียง อย่างตามนี้ครับ vertical preview นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยฐานล่าของเราจะเอียงนะครับตรงนี้เพราะว่ามันปรับระดับให้มัน stay vertical อยู่ให้เราคลิกที่ component นะแล้วมาออกคำสั่งตรตงนี้ stay vertical ออกไปเห็นไหมครับตรงนี้ stay vertical จำไม่ดีนะครับยกเลิกการ stay vertical หรืออยู่ในแนวดิ่งเท่านั้นออกไปนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาโอเคนะครับไปที่ profile member แล้วเราต้อง edit นะครับของนนะ edit นะ edit profile ดูในอีดิโปรไฟล์นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยว่านะครับ C 1นะครับแล้วกดโอเคในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการถอด BQ เนี่ยเราควรจะทำเลเยอร์ไว้ c o n c รีต e 240แล้วเราก็มาที่ Edit นะครับแล้วเราก็มาปรับตรงน,นี้ให้อยู่ใน l a เยอร์240แล้วกดโ OK. อเคเนมตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเป็นตอหมอ้อนะใส่ไว้ก่อนกันการลืมนะอะคนคมนมาดูเนี่ยจะงงคับตอหมอ้อ อ่าต่อมอเรียบร้อยนะครับอ่ามาสู่ข้อพเนต์ครับเราใส่ข้อมูลนิดนึงอ่าอันนี้ก็เป็นฐานลากนะครับเรียบร้อยละฐานลากนะจบเลยนะครับฐานลากเคลียร์นะครับแล้วเราก็นะครับได้ละโอเคตัวน,นี้เราตั้งชื่อเลยว่าเป็น f 1 f 1 c 1นะครับอาจจะอธิบายหน่อยว่า f 1คือ0 1นจุดอ่าคูณ1.0คูณ 0.25เห็นไหมครับเราก็ใส่ไว้หน่อยนะเพื่ออะไรจากนั้นมานะเราก็ลอง Enter ก่อนนะเอามา C1 บ้างนะครับใส่ไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวงงนะนะครับเราก็0.2คูณ0.2น,นี่บอกไว้ห่อนนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแอ้นี้เราก็ลองสร้างดูคลิกแล้วก็ได้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้ฐานลากขึ้นมาอย่างง่ายได้ในส่วนที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับตอนนี้เราดูนะเลเยอร์ Layer เนี่ยได้ นะครับในส่วนที่เป็นเอ่อโปรไฟล์นะ้แได้นะคอนกรีตสองสีศูนย์มาสังเกตนะครับว่ามันจะมีเลเยอร์อยู่แต่ในตัวฐานรากเนี่ยในการสร้างแต่ละครั้งคอมโพเนนต์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับดังนั้นเองเนี่ยให้เรานะครับให้เรานะให้เรานะครับมาดับเบินไคลิกเข้าไปในคอมโพเนนต์นะแล้วเราก็เมคกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งกันใดน,นะแล้วเราก็ย้ายเลเยอร์เขาไปอยู่ในเลเยอร์คอนกรีตสองสี่ศูนย์นะครับในตอนนี้เวลาเราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะได้ ฐานลากนะครับที่ด้านในมาพร้อมเลเยอร์ด้วยและนี่แหละครับคือฐานรากที่เราสร้างขึ้นมาเรากดเซฟนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เต้องการนะกดเซฟเลยตั้งชื่อเลย f 1 c 1แล้วกดเซฟปึ๊บนะครับอ๋อโอเคเราไม่ควรมีเครื่องหมายนะครับรนะเราก็อาจจะเป็น f 1แล้วก็ c 1เลยนะกดเซฟ เมืเ่อเซฟปุ๊บนะครับตอนนี้เราก็จะมีเวลากลับตอนนี้นะครับ a s s เ m b l y b เ o รา e r เราก็จะมี F1C1 ขึ้นมาเห็นไหมครับง่ายดายมากเลยนะโอเคนะครับนี่คือหลักการต่อไปครับเดี๋ยวเราดัดแปลงนิดหนึ่งเรามี F F2C2 เราก็เอาตรงน,นี้นครับมาแก้เป็น F2 แล้วก็ C2 นะครับไปที่ Profile Member นะครับเราก็ Edit แก้ตรงน,นี้เป็น C2 ง่ายมากเห็นไหมครับเท่ายข้อมูลนะจบเลย C2 เรียบร้อย C2 มาแล้วนะครับต่อไปตรงน,นี้ในส่วนที่เป็นฐานลากครับนี่คือปัญหาเราต้องแก้ไขนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้สำหรับมือใหม่นะครับคลิกขวา explore และผมก็จะคลิกขวาตรงน,นี้นะครับออกคําสั่งที่ชื่อว่า make unique ดูดีนะคำวันนี้นะครับ make unique นะครับไม่งั้นเราเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะอาผมก็แก้ตรงน,นี้เป็น f 2นะครับดับไปคลิกข้างในนะ นะครับเราก็จะเปลี่ยนขนาดข,าดของเขาครับโดยการจุด1น,นะดึงเข้ามาจุดหนึ่งดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกจากตรงกลางนะครับเราก็จะได้ฐานลากที่มีขนาดเมตรยีเซนสังเกตเห็นครับว่าตอนนี้เราจะมีตัวใหม่นะเป็น F2 ที่มีขนาดเมตรยี่สิบดังนั้นนะครับเราก็มาที่คอมโพเนนต์แล้วกดที่ F1 นะแล้วมาคลิกตรงนี้ครับ F2 เรียบร้อยครับเราก็จะได้ฐานลากขนาดใหม่ขึ้นมาเป็น f2 เลยคลิกนะครับแล้วก็ขโมยและเราก็ได้แล้วครับเราก็แก้ตรงนี้หน่อยเป็น f2 แล้วนี่เป็น c2 จากนั้นมานะครับเราก็พิมพ์นี้บอกนิดหน่อยว่าเป็น1.2อันนี้ก็เป็น1.2อ่าแล้วก็เซฟครับก็ตั้งชื่อเลยนะเป็น f2 c c2 และผมก็กดเซฟครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมีแอสเซมบลเก็บไว้แล้วจะกีดครั้งก็ตามนะครับการทำงานของเราก็จะมีตรงนี้ไว้เลยอ่ะดูนะวิธีการกนะ็คือผมจะลากมาเป็นกีดลาย่อแลวกันนะสัก20เมตรดูนะครับนะะะว่าถ้าเราทำแอสเซมบลีบแล้วมันง่ายแค่ไหนนะครับ3.5คูณ2อ่านี่ครับกีดลายง่ายนะครับลามาตรงนี้ผมจะให้มันเป็น3.5แล้วกัน3.5 คูณสามครับผมแล้วผมก็จะเมกกรุ๊ปไว้จะได้มาผมต้องการ f1c1 ผมก็เลือกนะครับ f1c1 แล้วผมก็นะครับอ่าเนื่องจากว่าฐานลากของเราใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเราลากขึ้นจะขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับุตดในส่วนต่อหม้อเนี่ยต้องการให้ประมาณ1.4เมตรก็พิมพ์1.4 Enter ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จคลิก1 4เรียบร้อยครับคลิก1.4 1.4เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยแล้วแต่นั้นก็ copy ก็ได้นะครับไม่ยากเลย copy เห็นไหมครับว่าถ้าเรานะครับสร้างชิ้นงานได้เห็นไหมครับง่ายดายมากสมมุติถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดบางตัวนะครับดับคลิก้าไปั้างในนะมันจะมีคาสั่งที่เรียกว่าตรงนี้ครับ edit part แล้วก็คลิกนะครับ edit part ลาขึ้นมาแบบเนี้ยสมมุติต้องการให้มันสูงขึ้นอีกเป็น3.2ก็พิมพ์3.2แล้ว enter แล้วคลิกมาหนึ่งทีครับเสาของเราก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับนะรวมจะเดิมนั้นเป็นสี่หุดหกกันทีนะครับสามจุดสองเห็นไหมกับนี่กลายเป็นสี่หุดหกกันทีแต่นี่คือหลักการง่ายๆนะครับเราสามารถจะแก้ไขอะไรก็ได้นะครับให้ชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับมีแบบว่าขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่นี่คือหลักการนะครับในการทํางานนะครับตอนนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะครับอ่ะต่อไปถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดสมมติต้องการเปลี่ยนตรงนี้นะครับสมมตินะต้องการเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น f สอง c สอง นะครับเป็น f 2 4 2เราก็แค่นะครับเลือกตัวใหม่เป็น f2c2 นะครับแล้วเราก็แค่ไปที่ในส่วนที่เป็นแก้ไขนะมันจะมีคำสั่งตรงน,นี้ก็เรียกว่า apply ครับกด apply ปึ๊บตอนนี้ฐานล่าของเราครับก็จะกลายเป็น f2c2 ทีนั่นวหมายคือถ้าเราสร้างชิ้นงาน assembly ไ,ไว้เราก็จะสามารถทำงานได้ไวกว่าเห็นไหมครับเรียบร้อยนะ โอเคอ่าอันนี้ผมทำ make u ยู q น e ไว้แต่แรกแล้วโอเคตรงนี้ผมควรจะแก้ให้ปไปกลายเป็น f 1นะครับโอเคต้องขออภัยด้วยเวลาผม make u ยู q น e ไปนะฮะมันกลายเป็นว่านี่เป็นนี่เป็น f 1 โอเคนะครับก็ตอนเซ็ตข้อแรกผมจะชไปชาร์ปหนึ่งไว้นะไม่เป็นไรนะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขทีทีหลังนะครับไม่เป็นไรนะอันนี้นะครับก็คือ F 1นั่นแหละนะครับนายไงอ่ะโอเคนี่คือหลักการนะครับเราสามารถทําแบบไหนก็ได้ในการให้ทํางานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วนี่คือการทําออโต้แอสเซมบลีนะในการทํางานนะครับอ่ะแล้วมาดูต่อไปส่วนที่เป็นคานครับคานทํายังไงนะครับก็สมมติมี G B 1กับ G B 2วิธีการเหมือนเดิมครับ R สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ล็อกแกน เหมือนเดิมเลยนะล็อกแกนนะครับกดอ,อาร์เซเลียมนะสมมุิจุดสองคอมมาจุดสแล้วผมก็จะดึงมาลงมาตรงนี้ดูในหลังคานนะครับอยู่ตรงนี้นะแกนแดงน,นะครับโอเคพุทธูมออกไปเลยนะครับสัก4เมตรนะไว้ก่อนเกินดีกว่าขาดนะครับแล้วก็ make group จากนั้นนะครับมาที่ auto assembler นะครับซอม selection อีกครั้งหนึ่งคลิกนะครับแล้ว auto ปุ๊บเรียบร้อยครับตั้งชื่อว่า gb 1 นะครับอันนี้ก็เป็น G B 1ขนาดนะครับ0ูณ0.4นุะครับ Profile เ e m b e r รเราก็เข้ามาอีกนิดนิดนึงครับก็ตั้งชื่อเลยว่า G B 1นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เขาหน่อยนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะต่อชนนะตอนนี้บัตรนะครับกดโอเคและตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับอันนี้คานคอดินแล้วก็บอกเขาหน่อยคานคอดิน เดี๋ยวเรงนงงนะครับเรียบร้อยครับเราก็กดคลิกแล้วเราก็เอามาลากเห็นไหมครับเราได้ละผมก็เซฟ GB1 เก็บไว,ว้ต่อไปครับแล้วการ GB2 แล้วก็แก้อาันนี้เป็น GB2 นะครับแก้เป็น GB2 นะแล้วก็ตรงนี้อีดิดก็เป็น GB2 ซะนะครับแล้วกดโอเคอ่านะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะมาสร้าง GB2 ด้านนี้คลิกแล้วก็ลากเห็นไหมครับง่ายมากตอนนี้เราก็จะได้อันนี้เป็น G B 1อันนี้เป็น G B 2เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะง่ายมากๆแล้วก็เซฟเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยเสร็จนะครับจะได้มานะครับเราก็ใช้ก็พี่ธรรมดาก็ได้นะคือคือจริงๆเราก็จะก็พีธรรมดาก็ได้ 3. 5ุ ถูกไหมครับนะพยายามใช้คาสั่งที่มันผสมผสานกันนะครับก็ไยยม่จำเป็นต้องนะครับอันนี้คูณสักคูณสามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคูณสามเกินไปก็ลบทิ้งกันเองนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะแล้วก็คลิกคูณสองเรียบร้อยนะครับ ง่ายมากๆเลยนะและนี่แหละครับคือตัวอย่างให้ดูนะว่าเราทำแอสเซมบลีเก็บไว้แล้วขั้นต่อไปครับงานเราก็จะไวขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการทํางานนะครับโอเคต่อไปครับในส่วนที่เป็นเสานะครับเสาถ้าต้องการทาเสานะเราก็ทำแอสเซมบลีเสาได้นะครับนะแอสเซมบลีเสาเราก็ทําได้ง่ายๆนะครับก็มาที่อาร์เหเลียมนะคลิกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยล็อกแกนล็อกแกนล็อกแกนนะครับ จุดสคอม่าจุดสนะครับแล้วก็ดึงมาเลยนะปึ๊บเท่าไหร่ก็ได้ make group ไว้ก่อนจากนั้นก็มาที่ auto ครับคลิกตั้งชื่อเลยนะว่า c 1นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ edit นะไม่ยากเลยใช่ไหมครับ c 1แล้วก็เป็นคอนกรีตครับอันนี้ก็เป็นเสาชั้นหนึ่งบอกเขาหน่อยเสาชั้นหนึ่งเป็นข้อมูลหน่อยครับอ่า นะครับอันนี้ก็เป็น c 1บอกบอกขนาดด้วยนะครับ c 1นะครับก็เป็น0.2คูณ0.2กดนะครับก็สร้างเรียบร้อยเสร็จนะครับง่ายมา,มากๆเลยนะครับอ่าเราก็สร้างจากเซนเ,นเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็ลอ็อกนี้แล้วก็สร้างขึ้นมาสิทัา,า3.2กดปุ๊บเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นเสาอันนี้ก็เซฟกดเซฟแล้วก็กด v วอร์ติคอแล้วก็เซฟเราก็จะได้เสาซ C1 ขึ้นมาเป็นแอ s เซมบล์นะครับ a อ s e m b บลง่ายนะรยบร้อยนะครับเสร็จละนะเราสามารถแก้ไขอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับในการทำงานนะครับอันนี้เราก็ก o อปปี้ต่ออ่าคูณคูณ3นะครับแล้วก็ก o อปปี้มาคูณ2 นะครับอันนี้ไม่มาก็อ่านะครับในส่วนโครงสร้างเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานแบบอย่างกันรับรฟังง่ายๆแบบนี้นะครับนั่นเองเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เลยนะครับโอเคสมมุติเราตอนนี้เราลืมนะครับว่าเอ้ยผมจําว่าผมทําป็น G B สแต่ G B 2องเห็นไหมครับผมลืมแก้ข้อมูลเราก็สามารถที่จะนะเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะครับที่เป็น G B 2แก้นี้เป็น G B สก่อน อันนี้ผมลืมนะผมลืมนะครับศูนย์สองคูณศูนย์สี่อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ใช้เอาไลเนอร์แล้วกันง่ายๆในการเช็ค GB2 นะครับผมต้องการ GB2 ีสองเห็นไหมครับอันนี้ GB2 อยู่ไหนอ่านี่คือ GB2 GB2 ทั้งหมดแล้วผมก็จะแอปพลายเข้าไปนะครับแอปพลายข้อมูลเข้าไปก็เสร็จละคุณนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่คือกิจไลน์นะครับไม่ใช่ปะนะัญหาอ่ะโอเคแล้วผมก็เซฟ GB2 ไว้หน่อยเห็นไหมครับว่ายืดหยุ่นมากนะผมก็ GB2 เซฟทับไปเลย เรียบร้อยนะครับเสร็จนะง่ายดายมากๆเลยนะครับโอเคในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นพื้นนะครับในการทาพื้นเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยว่าพื้นเนี่ยไม่ควรจะทําไปแอสเซมบลีนะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างนะครับงนั้นพื้นเนี่ยเราอาจจะใช้ค๊อสัตว์ธรรมดาก็ได้แล้วดึงเอานะครับงนั้นไม่ต้องทำแอสเซมบลีไว้นะครับวิธีการก็ง่ายมากสมมติผมต้องการทำพื้นสำเร็จก็กดสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นเก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ นะครับแล้วก็คลิกข,ขวานะนะครับ intersect face with model แล้วผมก็จะ make group แล้วเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ high r e s t o f model ซะนะบางครั้งเนี่ยในส่วนที่เป็นตรงกลางเสาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาเราก็แค่กดสีแดงแปะเข้าไปปึ๊บจะได้มานะครับแล้วก็ไล่ลบทิ้งซะ นะครับอย่างเงี้ยนะครับง,ง่ายๆจริงๆถ้าถ้าใครติดตามซีรีส์เรานะมันจะมีคลูดิกทีมทีมเฟสนะครับง่ายนะครับในการทํางานแต่วันนี้เรามาใช้โปรไพรเวอร์ก่อนแล้วกันจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราใช้อะไรก็ได้นะความเร็วสําคัญมากนะครับนะมาต,ต้องแยกให้ออกนะระหว่างความเร็วในการทํางานนะครับกับพื้นฐานที่เรามีในการก่อสร้างแยกกันนะทูกับสกิลของเรานะครับในการทํางานน,ะนั้นอะไรก็ได้ที่เร็วขึ้นนะครับ ทำมาเลเร็วทำมาเลยนะทำเลยเลือกให้เร็วสุดนะครับให้ทำได้อ่ะเราก็กดดึงขึ้นคลิกเลยดึงขึ้นมาสมมุติเราต้องการโหลดพับป,ปิ้งละจุดหนึ่งสิบเซนตั้งชื่อว่า ps กดโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้แผ่นพื้น ps มาแล้วนะครับแล้วก็วิธีการคือ smb เนี่ยเราสามารถจะขโมย data ได้อะไ่ smb profile ครับขโมยปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อได้ ps นะอันนี้ก็เป็นแผ่นพื้น ps แล้วก็ตั้ง layer แล้วก็ตั้ง layer ps ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ layer ก่อน นะตั้ง Layer PS ปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็จะนะกดขโมยข้อมูลก่อนอ่านะตรงนี้นะกดขโมยข,ข้อมูลก่อนปุ๊บนะตั้งนี้เป็น PS นะครับแล้วไมก็กด Apply เข้าไปนะเรียบร้อยก็จะได้ PS ละนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็กดลงไปข้างล่าง เรียบร้อยนะครับเสร็จเลยนะ uh, ในส่วนที่เป็นตัวนี้คืออะไรทำไมไมันมีอ๋ออันนี้คือขอบนะครับเรียบร้อยนะครับอ่า uh, เรามาดู assembly ในส่วนที่เป็นผนังครับนี่แหละไฮไลท์ตรงนี้ครับดูนะผนังครับเราก็กดอาร์ซิลี่มนะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับผนังเรา uh, ต้องวัดก่อนนี่เท่าไหร่ทีก่อนจากพื้นนะครับเท่าไหร่3.1โอเค อ่านสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาล็อกแกนก่อนโอเคเราเซ็ตสเกลเอาดีกว่านะเอสเกลดึง 3.1M Enter ด้านนี้ครับเป็นฉาบฉาพผนฉาบป,ปูนะด้านนอกก็เป็น1.5เซนดึงปุ๊บเรียบร้อยผมก็จะดึงตรงนี้มานะครับสัก3เมตรเรียบร้อยครับแกนของมันอยู่ตรงนี้นะดูให้ดีนะครับเมกรุ๊ป เรียบร้อยเลยอ่าทาสีหน่อยดีกว่าให้เป็นตัวฉาบหน่อยอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาผมจะดึงออกมาข้างนอกหนึ่งอันอีกอันหนึ่งนะตอนนี้ครับก็พี่ประวงังและผมก็จะสเกลนะ S scale เ,เ,เป็นอิดขึ้นก่ออิดขึ้นแผน่นดึงขึ้นมาพิมพ์7.5เซนติเมตรอ่า7เซนติเมตรครับ7เซนติเมตร7เซนติเมตร Enter ปุ๊บระเบยดออกนะ Export ด,ด้วยนี่ระเบยดออกนะครับ แล้วก็ทาอีกเข้าไปเรียบร้อยครับเราอาอีกไหนดีอีกตัวนี้กันอืมตัวนี้ดีกว่าอ่า make group แค่ make group นะครับเสร็จแล้วจากนั้นผมจะ copy อีตน,น,นี้มาไม่อิทด,ดิฉาบัวดีครับอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็แค่เลือกทั้งหมดครับแล้วก็กด auto แล้วผมก็ตั้งชื่อว่าผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น นะครับฉาบเรียบ2ด้านอ่านะครับ้เบนะบนน็เราก็ c ็ p y ชืช่ก็ได้นะครับวาง c อนโทรลววางเลยปุ๊บเรียบร้อยนะอันนี้ก็เราก็มาดูเช็คต่อเราสร้างก่อนกดสร้างปุ๊บเรียบร้อยได้ละเรามาดูกรุ๊ปก่อนนะครับกุ๊ปที่มันสร้างขึ้นมากรุ๊ปแก็คือฉาบด้านนอกอันนี้คือฉาบในอันนี้คืออ่าเราก็มา ถ้าเอาแบบถอราคาละเอียดเราควรมาสร้างเลเยอร์ฉาบภายนอกอันนี้รวมฉาบโครงสร้างกับฉากผนังไปเลยนะอันเดียง่ายๆนะนะครับไม่อยากจะอาฉากภายในแล้วก็นะครับผนังก่ออิดขึ้นอีมองขึ้นแผ่นอ่าง่ายแค่นนะอิดขึ้แผ่นแล้วกันนะเราไว้ให้เข้าใจนะไปทำารายละเอียดต่อทำทำเรียดแล้วกันอ่ะโอเค วิธีการก็คือนะครับง่ายมากนะเสียเวลานิดเดียวนะเราก็มานะครับเปลี่ยนชื่อเฉยอ่ะในส่วนที่เป็นข้อมูลโปรไฟล์ตัวแรกมันคือกุ๊บแปดกุ๊บแปดก็คือฉาบภายนอกแล้วก็มันแก้นี้ฉาบภายนอกในอดีตที่ประกอบยากมากนะครับไม่ใช่ง่ายนะในการทำแบบนี้นะครับอ่ะฉาบภายนอกเสร็จโอเคต่อไปครับเรามาดูชิ้นที่สองชิ้นที่สองคือเบอร์เก้าเบอร์เก้าคือฉาบภายในก็มันแก้ฉาบภายในนะครับฉาบภายใน เรามาแก้ฉากภายในนะเราก็กดคลิกปุ๊บฉากภายในจากนั้นกดโอเคเสร็จไปนะครับต่อไปนะครับ <DI comfortable reaction labels> เราไปต่อนะในส่วนที่เป็นอันนี้น่าจะเป็นอิฐละนะครับนี่ก็เป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นนะครับพิกไปเลยนะจากนั้นมานะครับเราก็มาแก้ตรงนี้นะนะครับให้เป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นเลเยอร์นะครับ ก็เป็นผนังก่ออีกครึ่งแผน่นโอเคนะครับอามาเช็คดูอีกทีว่าเราทําถูกไหมาชาภายในโอเคนะครับชาภายนอกโอเคและตอนนี้ครับเราก็จะได้ละผมก็จะลากครับผนังเลยนะเอ้ามาปุ๊บ, <Evet. S 1> บ Set, นะครับล,ลากเลยเสร็จนะครับคลิกลากเลยปุ๊บเรียบร้อยครับคลิกลากนะ เห็นไหมครับว่าเราก็จะได้จริงๆเดี๋ยวคนที่ไฟล์โปรมานะมันก็จะถอดราคาได้หมดเลยอันนี้ผมก็ก๊อปปี้เอาแล้วกันนะไปเลยครับ3.5 3.5นะครับแล้วก็อันนี้เราก็อย่าลืมนะว่าว่ามันคนละด้านกันนะเดี๋ยวก๊อปปี้มาเดี๋ยวใน,กนอกนสลับกันยุ่งเลยนะนะครับก็ลากอ่างนี้ไม่ต้องเดี๋ยวมิลเลอร์งงนะไม่ต้องมิลเลอร์ก็ได้นะครับอ้าก๊อปปี้มาคูณ2 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลากมาฟุตเราเราทำอาคารห้หองประชุมง่ายๆนะออฟฟิศง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ก๊อปปี้มา3.5เรียบร้อยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะนะครับก็จากนั้นมาเราก็แค่เซฟครับกดเซฟแน่นอนอยู่แล้วนะเราก็มีฐานข้อมูลครับเดี๋ยวข่าวหน่าจะเร็วมากเลยนะข่าวหน่าจะเร็วมากเลยนะครับคือเราเสียเวลาครั้งแรกก่อนนิดเดียวนะครับนะ อาล้ตต่อไปครับเดี๋ยวเราจะต่อนะดูนะผนังกับประตูวันไม่ผนังประตูหน้าต่างกับประตูก็แอสเซมบีได้นะความสูงความกว้างความยาวนะออโต้เลยแล้วมาดูในส่วนที่เป็นหลังคานะเป็ไฮไลท์เลยนะครับ